ันนี้คือเนื้อวากิวอันยองชิงกูเดินโนชันนะฮะวิดีโอนี้เนี่ยเราอยู่กันที่เมกะบางนานะฮะวันนี้เรามากินซิงโตบุฟเฟ่ที่เราชอบกินนะฮะก็คืออยู่ในนั้นเองนะฮะทุกคนอร่อยยังไงมีอะไรน่ากินบ้างก็ก่อนที่จะไปดูกันเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็สมัครสมาชิกกันด้วยนะฮะแล้วไปดูกันเลยเรามากินเนื้อกันทุกคนต้องเนื้อว่าคือปลาแซลมอนเยอะแยะมากมายกินกันใส่ผักอันนี้คือเนื้อวากิวอร่อยดีดีสั่งดีสามอันจะเน่าหมดแล้วโอ้อยู่ในจุดที่เราต้องแย่งกันกินแล้วหรอที่ขนาดบุฟเฟ่ต์แล้วเนี่ยเราต้องสั่งกันแย่งแล้วหรอจากกินเนื้อดีๆก็ยูเอไอก็กินนะอันนี้เป็นเนื้อซับเผ็ดนะฮะเดี๋ยวเรามาชิมกันดูว่ามันจะเผ็ดหรือเปล่าทีนี้เราจะจิ้มชีสนะทุกคนเรามีชีสด้วยอันนี้แองติสเอ๊ะหรือว่าเนื้อนี้เป็นของที่ลูกกอล์ฟหรือเปล่าคือที่นี่เขามีน้ำซุปให้เลือกเยอะนะทุกคนเราเลือกเป็นซุปหม่าล่ากับกระดูกหมูเพราะว่าหม่าล่าเดี๋ยวมันเผ็ดเกินไปเราก็จะใช้กระดูกหมูในการทำให้มันไม่เผ็ดเกินไปตัดกันแล้วมันตัดอร่อยอันนี้ก็อร่อยที่เรามาเดือนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษนะทุกคนคือในแต่ละเดือนอ่ะมันจะมีเมนูอาหารที่แบบว่าแตกต่างกันเดือนนี้เราได้เป็นหอยนางรมซึ่งหอยนางรมเนี่ยมันไม่ได้เป็นบุฟเฟ่ต์นะคน2คนก็คือได้4อันอย่างนี้มันต้องกินยังไงอ่ะนี่หรอเยอะนะมันไม่ได้จิ้มซีฟู้ดเลยอ่ะมันต้องใส่ซีฟู้ดด้วยนะอันนี้เป็นเนื้อชีสนะทุกคนยงเมื่อกี้เราก็กิน UNI มาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอร่อยมากนะก็คือที่ประทับใจเนี่ยก็คือเนื้อนั่นเองนะครับทุกคนคือที่เนี่ยเนื้อก็จะอร่อยมากๆเลยนะฮะแล้วก็มีน้ำซุปเยอะใครที่ชอบหม่าล่าอะไรอย่างเงี้ยน่าจะชอบเพราะว่าหม่าล่ามันอร่อยแต่มันก็ไม่ได้เผ็ดมากขนาดนั้นนะทุกคนคือหม่าล่าที่เราเคยกินมันจะแบบลิ้นชาแต่อันนี้มันไม่ได้เผ็ดเลยทุกคนแต่ว่าได้กลิ่นหม่าล่าอะไรนี้ใครที่ชอบหม่าล่าแบบเผ็ดๆก็อาจจะไม่ใช่สไตล์นะจ๊ะทุกคนก็เรากินเรียบร้อยแล้วเราออกมาข้างนอกเพราะว่าเราหมดเวลาแล้วทุกคนนั่งเดี๋ยวโดนปรับนะทุกคนก็ประมาณนี้สำหรับการมารีวิวร้าน UNI นะฮะทุกคนถ้าเพื่อนที่ชอบเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันด้วยนะฮะทุกคนไปแล้วไปบ๊ายบาย